อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ที่ดินรวมถึงปัญหาการจราจรสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจโดยรวมอีกด้วยซึ่งปัจจุบันการจัดการและการบังคับใช้กฎหมายด้านการศึกษาและประเมินผลกระทบจราจรสำหรับการพัฒนาโครงการต่างๆในประเทศไทยแม้ไม่ได้ถูกกล่าวถึงไว้ในกฎหมายตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบกพุทธศักราช2522อย่างชัดเจนแต่ได้มีการจัดการและบังคับใช้ในกฎหมายฉบับอื่นๆที่เกี่ยวข้องกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้ร่วมหาวิธีแก้ไขปัญหาด้านการจราจรและสิ่งแวดล้อมซึ่งได้ดำเนินโครงการจัดทำค่ามาตรฐานและกำหนดแนวทางของการศึกษาผลกระทบด้านการจราจรและขนส่งหรือ Traffic Impact Assessment หรือ TIA สำหรับพัฒนาโครงการประเภทต่างๆที่เกิดขึ้นใหม่ควบคู่ไปกับมาตรการด้านการผังเมืองซึ่งเป็นส่วนช่วยสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนอีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการรองรับการลงทุนตามมาตรฐานในระดับสากลซึ่งวัตถุประสงค์มุ่งเน้นให้เป็นไปตามมาตรฐานและเกณฑ์ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองหรือชุมชนประกอบด้วยศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางเพื่อให้เกิดการจัดการและการศึกษาบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยและเทียบเคียงกับกรณีของต่างประเทศวิเคราะห์และสำรวจรวบรวมข้อมูลปริมาณการเดินทางและความต้องการที่จอดรถในการเดินทางของโครงการพัฒนาประเภทต่างๆจัดทำฐานข้อมูลอัตราการเดินทางและอัตราความต้องการที่จอดรถของการใช้ประโยชน์อาคารที่ส่งผลต่อจราจรสัมมนาประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านการประเมินผลกระทบด้านการจราจรกับผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดทำคู่มือและแนวนโยบายการศึกษาผลกระทบด้านการจราจรและขนส่งโดยผลการศึกษาของโครงการนี้สามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาการวิเคราะห์ผลกระทบด้านจราจรแบ่งออกเป็น3ระยะดังนี้แนวทางระยะสั้นพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรให้เกิดความรู้ความเข้าใจในด้านการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบด้านจราจรปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมืองพุทธศักราช2518มาตรา17วงเล็บ5เพิ่มเงื่อนไขของการวิเคราะห์เพิ่มเติมโดยพิจารณาถึงข้อกำหนดในการลดผลกระทบจราจรในระหว่างการก่อสร้างโครงการและภายหลังการดำเนินโครงการมาตรา17วงเล็บ6ในส่วนของนโยบายมาตรการและวิธีการดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของงานผังเมืองรวมมาตรา26โดยเพิ่มเติมเงื่อนไขของการวิเคราะห์ผลกระทบจราจรในรายงานการประเมินผลด้านการคมนาคมและขนส่งเพื่อให้ผู้บริหารเมืองสามารถคาดการณ์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาเมืองได้จัดทำฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ผลกระทบจราจรโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองกำหนดโครงสร้างของฐานข้อมูล Database ที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ปริมาณจราจรแนวทางระยะกลางสามารถดำเนินการต่อยอดจากการจัดการผลกระทบจราจรแนวทางระยะสั้นโดยพัฒนาฐานข้อมูลที่เป็นมิติด้านเวลาและมีข้อมูลปริมาณจราจรเพิ่มมากขึ้นและเสนอให้ควรมีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบด้านจราจรในประเทศไทยโดยการศึกษาผลกระทบด้านจราจรอยู่ภายใต้การศึกษาและจัดทำผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA แนวทางระยะยาวเป็นการปรับปรุงมาตรฐานและมาตรการในการวิเคราะห์และการลดผลกระทบโดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ 1. ประเมินเบื้องต้นและการจัดการจราจรภายใน 2. ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบจราจรนอกจากนี้ยังได้มีการศึกษาค่ามาตรฐานของการเกิดการเดินทางและการใช้ที่จอดรถโดยทำการสำรวจ6กลุ่มประเภทการใช้ประโยชน์จำนวน37ประเภทอาคารแบ่งเป็นเมืองขนาดเล็กเมืองขนาดกลางและเมืองขนาดใหญ่อย่างละ4เมืองและกรุงเทพมหานครรวมทั้งสิ้น13เมืองจากการสำรวจข้อมูลภาคสนามอาทิกรณีบ้านเดี่ยวบ้านแฝดมีอัตราการเกิดการเดินทาง 35.91 คันต่อวันต่อพันตารางเมตรหรือ 5.59 คันต่อหลังในวันธรรมดาและมีอัตราการใช้ที่จอดรถ 17.07 คันต่อพันตารางเมตรหรือ 1.96 คันต่อหลังในวันธรรมดาและกรณีห้างสรรพสินค้ามีอัตราการเกิดการเดินทาง 0.11 คันต่อวันต่อตารางเมตรหรือ 0.17 คันต่อวันต่อตารางเมตรในวันหยุดและมีอัตราการใช้ที่จอดรถ 8.21 คันต่อพันตารางเมตรหรือ 14.77 คันต่อพันตารางเมตรในวันหยุดเป็นต้นและมีการจัดทำคู่มือการศึกษาเพื่อเผยแผ่องค์ความรู้ต่างๆ
และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจราจรและขนส่งซึ่งแบ่งเป็น3ระดับตามขนาดของปริมาณการเดินทางที่เกิดขึ้นจากการมีโครงการคือ 1. หากเกิดปริมาณการเดินทางใหม่ 10-99 คันต่อชั่วโมงจะเป็นโครงการขนาดเล็กต้องดำเนินการศึกษาจัดการจราจรภายในศึกษาประเด็นจราจรเฉพาะภายในพื้นที่ของโครงการไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการจราจรภายนอก 2. หากเกิดปริมาณการเดินทางใหม่ 100-499 คันต่อชั่วโมงจะเป็นโครงการขนาดกลางต้องดำเนินการศึกษาผลกระทบจราจรเบื้องต้นวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจจราจร 3. หากเกิดปริมาณการเดินทางใหม่500คันต่อชั่วโมงขึ้นไปจะเป็นโครงการขนาดใหญ่ต้องดำเนินการศึกษาผลกระทบจราจรเต็มขั้นวิเคราะห์โดยใช้แบบจำลองการจราจรและศึกษาการจัดการจราจรระหว่างก่อสร้างเพิ่มเติมทั้งนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้แนวทางปฏิบัติต่างๆดังนั้นการศึกษาโครงการนี้จึงเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันและบรรเทาปัญหาการจราจรที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างและพัฒนาโครงการประเภทต่างๆที่มีอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันอีกทั้งยังช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของการขยายชุมชนที่มีต่อผังเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาประเทศต่อไป